ช้างศึก4เกมรับแข้งแพ้จีน U23 1-2โดยวันที่9พฤศจิกายน2562ที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมเวลา 18:00 นทีมชาติไทยชุดเตรียม4เกมครั้งที่30ลงอุ่นเครื่องพบจีน U23 เกมนี้โค้ชแบนทัชตะวันศรีปานจัดทัพนำโดยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเจริญศักดิ์วงกรอานนท์อมรเลิศศักดิ์และสิทธิโชคพาโสเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่13กลายเป็นจีนที่มาได้ประตูออกนำก่อน 1-0 จากการยิงของหยางลีหยูจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มหมดครึ่งแรกไทยตามหลังจีนอยู่ 0-1 ครึ่งหลังนาทีที่58จตุรพัฒน์สัตย์ธรรมเปิดบอลจากสุดเส้นหลังไปหน้าประตูให้เจริญศักดิ์วงกรหกบอลตุงตะข่ายพาช้างศึก4เกมตามตีเสมอ 1-1 นาทีที่62จีนออกนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากต้วนหลิวหยูจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบเกมไทยพ่ายให้จีนไป 1-2 สำหรับทีมชาติไทยจะลงอุ่นเครื่องพบกับเมียนมาวันที่13พฤศจิกายน2562ที่สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 18:00 นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยชุด4เกม2019นนท์ม่วงงามสลิงคานพรมสุภะชินภัทรลีออกสรายุทธสมพิมพ์จตุรพัฒน์สัตย์ธรรมฉัตรมงคลทองคีรีกฤษดากาแมนวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเจริญศักดิ์วงกรอานนท์อมรเลิศศักดิ์สิทธิโชคพาโส